สวัสดีครับพบกับบางแสน AI Studio อีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ภาพเนาะซึ่งก่อนที่มันจะเข้าใจวิดีโอนะจริงๆเราคือรันวิดีโอเนาะแต่ว่ามันจะต้องเข้าใจภาพก่อนว่าภาพในแต่ละภาพอะ่ะมันคืออะไรนะถ้าเกิดว่ามันเข้าใจแล้วเนี่ยพอเราเปลี่ยนไปทำเป็นวิดีโอเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเข้าใจได้เหมือนกัน แต่ว่าเวลาทำวิดีโอเนี่ยมันจะมีการเรียก API เยอะมากนะทุกทุกวินาทีเลยนะมันมีการเรียก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 เนี่ยมันจะเปลืองค่าใช้จ่ายมากเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็จะทดลองเป็นครั้งครั้งไปดีกว่านะเพราะว่าการเรียกในแต่ละครั้งเนี่ยเสียเงินเพราะว่าเราจะต้องเชื่อมกับ Google API Key นะทุกครั้งที่เรา r ร q u e s t ไปมันก็จะคิดต่างเรานะครับในส่วนของ Key เนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยวเสร็จจากวิดีโอนี้ผมก็ลบทิ้ง ดังนั้นคุณเอาคีย์ไปคุณก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะครับก็เอาเป็นว่ามันคือในส่วนของการทำในรเรื่องของการศึกษาเนาะเราก็ทำให้ดูว่าเอ้ยมันจะมีการเรียก API ยังไงนะก็ง่ายๆเลยนะคุณก็ import Google. Generative AI แล้วคุณก็สร้างเป็นคำใหม่นะผมก็จะเรียกสั้นๆว่า GenAI นะแล้วก็ Set Google API key นะก็คือไปเอามาแล้วก็ Set ซึ่งอยู่นี่นะครับ ทึกอยู่นี่เลยนะซึ่งเรามีตัว Google อยู่แล้วนะเราก็ไปเอามาเราก็ Copy มาแล้วก็มาวางนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เซตเลย GenAI c o n f i g นะก็ใส่คีย์เข้าไปในนี้นะมันก็จะสามารถที่จะเรียกใช้งานได้แล้วนะประมาณนี้นะครับไม่ได้ยากเลยคำสั่งก็ง่ายๆจากนั้นเราก็ใช้ Python นะในการโหลดภาพมาซึ่งผมจะมี4ภาพอ่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูก่อนอันนี้1เนานะ1อ่ะ2 อ่ะสองเป็นภาพอะไรอ่ะสองเป็นภาพตัว a i เนาะสามอ่าเป็นภาพอะไรเราก็ลองรันอ่ะสามเป็นภาพคนกำลังกุ้มอยู่นะแล้วก็สี่อ่ะสี่เป็นภาพอะไรก็ลองรันดูอ่ะเป็นเด็กกำลังปีนนะก็จะประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้เนี่ยเราจะรันทีละตัวเนาะเริ่มจากอันที่หนึ่งก่อนนะครับเราลองภาพที่หนึ่งภาพที่หนึ่งเนี่ย ก็คือเป็นภาพคนผู้ชายเนาะคนหนึ่งสวมสูทเนาะเราสามารถที่จะเขียนพร้อมนะเพื่อที่ถามมันนะว่าเออภาพนี้เป็นอะไรยังไงสามารถที่จะเขียนเพิ่มได้เอาง่ายๆก่อนแล้วกันนะ What do you see ก่อนเป็นง่ายๆก่อน What do you see อ่ะนะแล้วก็ถามมันก่อนเนาะเดี๋ยวภาพต่อไปเราจะมีการเปลี่ยนพร้อมแล้วก็เรียกโมเดลมานะผมก็เรียกโมเดลเจมานายหนึ่แฟลตอ่าแล้วก็เอ่อรับレスปอนแล้วก็เอาレスปอนมาแปลให้กลายเป็นข้อความอ่ะผมก็ลองรันเลยแล้วกันนะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพอ่ะมาแล้วเขาก็บอกว่า i see อ่ะฉันเห็นอะไรอารแมนอ่ะอินอ a เกรสูดแอนด์อาร์แบ็กทยฮีอลกิ้งออฟ to the side with a s e r i o u s expression on his face the background is berry ่โอเคนะภาพถูกเบอร์ไว้ and appear to be a city at night the man has a pattern pocket square in his jacket นะโอเคนี่นะก็มันก็อธิบายภาพนี้ถูกเนาะ่าว่าเห็นอะไรเนาะอาทีน,นี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนรูปบ้างเป็นรูปที่สองนะ อ่ะเป็นรูปที่สองมันเป็นรูปนี้นะผมก็จะถามมันว่า what is in the picture นะ what is in the picture อ่าผมสามารถที่จะเปลี่ยนคำถามได้นะนี่คือแล้วแต่จะคิดเลยก็สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้เราก็ลองรันอะ เขาบอกว่า the picture s h o w a robot น uh, ะ with white head อ่ะ uh, ถูกไหมอ่ะ uh, ถูกนะ uh. and a body made of metal น uh, ะ and wire นะโอเคเหล็ก uh, okay. แล้วก็สายไฟเนาะ the robot is working on a computer อ่ะโอเค and the s k i e e n show and abstract image the robot hand is extend e d toward the s k i n and it look like it is i s interacting with the image อ่ะโอเค The picture is very detailed and realistic อ่ามีดีเทลแล้วก็แบบสมจริงมาก It looks like it could be from a science fiction movie อ่าโอเคมันก็เหมือนในหนังเลยซึ่งมันก็ถ่ายภาพนี้ถูกด้วยนะอ่าทีนี้ลองดูรูปที่3นะรูปที่สรูปที่สอ่าผมลองผมลองรันรูปที่3ก่อนนะเป็นรูปผู้ชายคนนี้เนาะผม เปลี่ยนเป็นภาษาไทยบ้างแล้วกันนะคุณคิดว่าอคุณคิดว่าผู้ชายคนนี้กำลังรู้สึกอย่างไรอ่ะเพื่อที่จะดูว่ามันเข้าใจไหมนะครับเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เราเข้าใจภาพอยู่แล้วแต่ว่านี้มือมันคือ AI เนาะเราจะต้องเทสนะว่ามันเข้าใจไหมมาแล้วมาแล้วอะโอเค นะมันก็บอกว่า it difficult to say uh, for certain what this man is feeling อโอเค based on solely on the image เขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย at his posture ท่าทางของเขาเนี่ยแล้วก็ hit head i h down h i h a n d o n h i s for e head เนี่ยก็จะสรุปได้ว่า sad นะเศร้านะ d i t e r sad นะเศร้านะ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 แล้วก็เหนื่อยนะเหนื่อยหมดแรงนะแล้วก็สูญเ,เสียความคิดไปนะครับก็ ประมาณนี้นะที่มันเดาออกมาได้ก็คือมันก็เข้าใจภาษาไทยด้วยนะเพราะว่าผมถามเป็นภาษาไทยเนาะแต่ว่ามันก็แปลมาให้เป็นภาษาอังกฤษซึ่งมันก็เข้าใจความหมายนะเดี๋ยวอีกภาพหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะถามเป็นภาษาไทยภาพสุดท้ายของเราอ่ะลองรันภาพนี้อ่ะลองรันภาพนี้ก่อนอ่ะโอเคและผมก็ถามว่า ผมก็ถามว่าเด็กคนนี้รู้สึกอย่างไรอ่ะผมก็ถามมาเลยเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอดูคำตอบนะอะมันก็ตอบกลับมาแล้วว่าเด็กคนนี้กำลังรู้สึกมีความสุขและมีความมั่นใจโอเคนะก็ มันก็อืมมันก็วิเคราะห์ภาพออกมาเนาะอ่าเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเด็กคนนี้แบบกําลังมั่นใจมากที่จะปีนหน้าผานี้ไปได้อันนี้ก็คืออะไรมันเข้าใจภาพถูกไหมมันเข้าใจภาพนั่นหมายความว่าเวลาที่เราทําวิดีโออ่ะนะมันก็จะวิเคราะห์ภาพในแต่ละเฟรมนะเรายกตรงนี้แล้วเราก็ถามมันถูกไหมเรายกรูปไปโชว์หน้ากล้องแล้วก็ถามมันอันนี้คืออะไรอ่ามันก็พยายามที่จะเข้าใจแล้วก็ตอบกลับมาเป็นเสียง อ่ะมันก็จะเป็นประโยชน์แล้วเพราะว่าอะไรตัวจาวิตเนี่ยมันก็จะต้องเข้าใจทั้งภาพและเสียงนะเป็นอันดับแรกก่อนเลยนะที่เรากําลังจะทําแต่ปัญหาของการเรียกตัวเจอมาไนเนี่ยก็คือว่าทุกรีเควสต์มันจะเก็บตังค์นะดังนั้นมันอาจจะไม่เหมาะแลนะมันก็จะไม่เหมือนกับแอลรามะ ถูกไหมที่เมตาให้ฟรีเพราะว่ามันอยู่บนเครื่องเราเราจะทําอะไรก็ได้อะเราจะเรียกมันกี่ครั้งก็ได้เราจะเปิดทิ้งไว้ก็ได้อย่างนี้มันก็จะทําให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าโดยการที่เราใช้เป็น Open s ซอร์สนะรีกเลี่ยงในการเรียก API ซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายถ้าเกิดว่าเรียกเยอะก็ต้องจ่ายแพงนะครับอันนี้ก็จะเป็น สิ่งที่เรากําลังพัฒนาอยู่เนาะก็คือถ้าเกิดว่ามันมีโมเดลมันก็สามารถที่จะทําได้เลยเพราะว่าเรามีคอมพิวเตอร์ที่รันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็สามารถที่จะเอาตัวเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเอามาประกอบการให้กลายเป็นสิ่งที่กลายเป็นสิ่งสนับสนุนนะเพื่อที่จะทําให้นักเรียนของเราเนี่ยมีเทคโนโลยีใช้งานได้แบบค่าใช้จ่ายไม่แพง นะก็คือมีคอมพิวเตอร์และก็สามารถที่จะให้นักเรียนเปิดใช้งานได้ทั้งวันเลย